ตามธรรมจักรพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าหากว่าพระองค์จะละเมิดร่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจก็ขออภัยขอให้ท่านได้กรุณาเมตตาก็มีถูกต้องคนจะมีคืออยู่ว่าสงฆ์เก่าเป็นผู้พระพุทธเจ้าด้วยกันเนี่ยมีผู้กุปการใดมันมีแยกคนเราคนมีชื่อเองมันก็มีสิทธิ์มีภาคไม่ว่าใครแม้แต่หลวงตาเองก็เหมือนกันมันอยู่ในโลกสมมตินี่มันก็มีกิริยาสิทธิ์ภาคสมมติว่าใจไม่สิทธิ์ไม่ภาคเลยกิริยาชื่อออกมาใช้ในวงสมมุตินี่มันก็ต้องมีสิ่งมีภาพเดียวกันจนได้นะพอเข้าใจกันแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแล้วก็ผมก็กลับเรียนหลวงตานะครับว่าแต่ผมไม่มีเจตนาไม่ว่าในกรณีใดๆเพราะผมก็เคารพนับถือหลวงตาครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปคัดค้านความเห็นของบุคคลอื่นที่ปฏิเสธลุงตาก็ได้แต่ว่าถ้าผมเองเนี่ยไม่ว่ากายวาจาใจเนี่ยไม่มีทางที่จะไปละเมิดท่านได้ถ้าผมเคารพนับถือท่านมาตลอดด้วยเหตุผลตามประการอย่างที่ถ้าผมได้เขียนจดหมายถึงลุงตานะครับว่าผมถือว่าผมเป็นสุดติดของท่านด้วยเพราะผมมาตักบาทท่านเมื่อปี3435ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมแต่ก็ผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดท่านมากนักประการที่สองก็คือว่าหลวงตามีพระคุณต่อแผ่นดินมีจริยวัตรที่งดงามน่าเคารพบูชาเพราะนั้นไม่น่าจะต้องละเมิดแต่หลวงตานะครับการที่สามก็คือว่าแต่ผมอยากจะให้ชาวพุทธเนี่ยมีความรักมีความสามัคคีแล้วก็ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาจุดหมายปลายทางนี้เราควรจะมีจุดหมายปลายทางร่วมกันคือทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาแต่ผมจึงมีความมั่นใจว่าถ้าผมจะไม่ละเมิดดวงตาไม่ว่ากรณีใดๆไม่ว่ากายวาจาใจแต่ถ้าจะเพื่อให้ผมตาและลูกศิษย์ทั้งหลายเข้าใจแล้วก็สบายใจแต่ผมก็ดีใจได้มีโอกาสมากราบนมัสการคุณตาที่ผมเคารพนับถือนะครับก็เข้าในเกณฑ์งานดีกันแล้วมันก็มีอะไรนะทำงานแบบกลางคงกลางปฏิบัติกลัวเพื่อชาติศาสนาต่อไปไปเมื่อมันอะไรนี่ก็ไปนุ่งพึ่งมาไปพึ่งเขาใหญ่เอาของเต็มรถไปเลยซื้อเอาของไปเอาที่นครนายกรถไปสองคันเต็มสองสามคันเต็มเยอะคือไปผ่านด่านเขาแล้วเอาของไปให้แจกพวกด่านเพราะพวกนี้เขาทำงานเพื่อแผ่นดินเขารักษาด่านนี่หลวงตานี่ปฏิบัติมาอย่างนี้เป็นประจำที่ไหนจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมแล้วหลวงตาปักใจเข้าไปช่วยเหลือทันทีเมื่อพอช่วยเหลืออะไรได้เช่นอย่างทางเพชรบูรณ์นี่ก็สองด่านนี่ให้เป็นประจำทุกเดือนเลยใส่รถเต็มรถเต็มรถไปประจำเดือนอันนี้เราไปผ่านขึ้นอันนี้ก็ทุกครั้งต้องจัดให้เต็มรถไปเลยไปขึ้นเขาใหญ่ก็ลงมาว่าถึงค่ำหน่อยวันนี้มาที่นี่ก็มารถติดอยู่โอ้โหเราก็ไม่เคยเห็นรถติดในกรุงเทพไม่เห็นแล้ววันนี้ตำรวจต้องยืนเป็นแถวคอยชี้คอยโบกมือโอ้ติดรถติดกรุงเทพรถติดอย่างนี้เหรอเรายอมรับอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เห็นรถติดก็เพราะว่ารถมันเต็มแผ่นดินจะไม่มันติดยังไงมันมีไปตามทางมันไม่จะเป็นขึ้นฟ้าขึ้นเองที่ไหนวะวันนี้เห็นแล้วว่ารถติดอันนี้ก็จะขอโอกาสกราบเรียนหนังสือที่จะท่านวุฒิสมาชิกจะกรุณาไปแถลงที่วุฒิสภาเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันเป็นความบริสุทธิ์ใจของท่านที่มีต่อหลวงตาและกับลูกศิษย์
ก้าวจะขอกราบนี้กราบเรียนดังต่อไปนี้คือท่านสวก็ได้ตรวจแล้วและเห็นชอบร่วมกันแล้วครับแถลงการเรื่องการยุติการดำเนินคดีอาญาและยุติการถอดถอนวุฒิสมาชิกบุญเลิศไพรินออกจากตำแหน่งตามที่คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัวได้รวบรวมรายชื่อจำนวนกว่า 100,000 รายชื่อเรียกว่ายุติหรือไม่ยุติก็ตามเป็นเราเป็นคนของแผ่นดินใครผิดก็ผิดแผ่นดินด้วยกันนั่นแหละเอาเรื่องก็เอาลูกศิษย์หลวงตามาใส่อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับหลวงตากับลูกศิษย์นี่คนเพียง 2-3 คนมาเป็นใหญ่เป็นโตอะไรเงี้ยชาติไทยอันนี้ไม่ถูกมันใหญ่ด้วยกันทุกคนใครผิดใครถูกต้องว่ากันได้ด้วยกันทุกคนเอาเข้าใจไหมตอนนี้นะอย่างนั้นเชื่อมันจึงถูกเอาว่าแบบนี้อย่างนั้นก้าวจะแก้เป็นประชาชนนะครับว่าอย่างนั้นถึงถูกทำไมเอาอย่างนี้ผิดแล้วไม่จะเป็นนักมวยไปต่อยกันนี่นะเราเป็นคนของชาติไทยด้วยกันทุกคนไอ้ผู้ว่าจู่ก็ต้องว่ากันได้ด้วยกันตามที่ประชาชนชาวไทยได้รวบรวมรายชื่อจำนวนกว่า 100,000 รายชื่ อเพื่อถอดถอนวุฒิสมาชิกบุญเลิศไพรินทร์ออกจากตำแหน่งตามวิถีทางแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและได้แจ้งความให้เจ้าพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายอาญานับแต่วันที่18ธันวาคม2545เป็นต้นมานั้นเมื่อวันพุธที่30เมษายน2546คณะประชาชนอย่าว่าสิทธิ์คณะประชาชนเขาเลยครับคณะประชาชนให้ว่างั้นคณะประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาและสว.บุญเลิศไพรินทร์ได้พร้อมกันเข้านมัสการหลวงตามหาบัวณกุฏิที่พำนักสวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3กรุงเทพพระธรรมวิสุทธิมงคลวงเล็บหลวงตามหาบัวได้ปรารภว่าเพื่อความเรียบร้อยดีงา มสมเกียรติที่ทั้งสองฝ่ายก็เป็นชาวพุทธภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามสมควรให้การดังกล่าวสงบระงับตามพระพุทธพจน์ที่ปรากฏในพระธรรมบทว่านะหิเวเรนะเวรานิสัมมันตีทะกุดาจนังอะเวเรนะจะสัมมันติเอสะธัมโมสัมมันตโนคือแต่ไหนแต่ไรมาในโลกนี้เวรไม่มีระงับด้วยการจองเวร มีแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นกฎตายตัวคณะประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาและหวังดีต่อพระพุทธศาสนาและท่านวุฒิสมาชิกบุญเลิศไพรินทร์ได้น้อมรับน้ำใจอันเมตตาของหลวงตามหาบัวที่ได้เมตตาให้โอวาทแสดงพุทธพจน์ให้บังเกิดสติและวิจารณญาณทั้งสองฝ่ายจึงได้ปรับความเข้าใจกันด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันจึงขอประกาศยุติเรื่องราวทั้งหลายที่มีต่อกันและกันดังกล่าวแล้วข้างต้นให้ยุติสงบระงับตามวิถีทางของชาวพุทธที่ดีเป็นแบบอย่างแก่คุณบุตรสุดท้ายภายหลังสืบไปจึงแถลงมาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน1พฤษภาคม2546ขอรับเอาละไม่มีอะไรละเรียบร้อยเลยละทุกอย่างก็สมเจตนาของหลวงตาที่ทำประโยชน์เพื่อชาติที่บวชมานี้ไม่มุ่งหน้ามุ่งตาที่จะมาทำอันนี้เหตุผลกลไกมันก็เกี่ยวโยงมามันก็ต้องได้ทำก็เพื่อประโยชน์ล้วนๆมีแต่เมตตาครอบตลอดเราไม่มีที่จะหวังไปเข้าโทษเอากรรมจากผู้ใดโดยที่เขาไม่มีโทษมีเหตุผลกลไกผิดถูกประการใดก็ต้องพูดกันไปในฐานะที่มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันมันขัดแย้งกันมันก็แตกแยกสร้างกองทุกข์ขึ้นมาเมื่อไม่ขัดแย้งยอมรับเหตุผลก็แล้วก็อยู่ด้วยกันได้เป็นสุขมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็ได้ก็เป็นสุขด้วยกันเรามีความมุ่งหมายอย่างนั้นมาตลอดที่ช่วยชาติบ้านเมืองและศาสนามาจนกระทั่งบัดนี้ก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้ตลอดไปฉะนั้นกรุณาท่านทั้งหลายได้ทราบด้วยหน้ากันในเจตนาลงตาไม่มีอะไรกับโลกจริงๆบอกไม่มีเลยถึงใครจะตามมาตำหนิที่เจียนลูกก่อกรรมจำเฉยอะไรกับเราก็ไม่มีกับใครแล้วว่างั้นเลย
ก็มีเท่านั้นครับกล่าวจะใช้ว่าประชาชนชาวไทยผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนาครับเออนั่นแหละถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรผิดแล้วมีธุระเพียงเท่านี้ครับท่านมีอะไรที่จะครับก็มีเท่านั้นแหละนะอยู่เย็นเป็นสุขก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงตาที่กระผมเคารพนับถือมาตลอดท่านมีเมตตาแก่กระผมและครอบครัวรวมทั้งพุทธบริษัททั้งหลายกระผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับขออนุญาตหลวงตาครับขอฝากท่านสวคุณเลิศนะก็ท่านมหาโชเนี่ยเข้าใจว่าท่านสวก็พอรู้จักชอบพอผมว่ายังไงก็ฝากไปด้วยอย่ามาทิ่มมาทำทางฝ่ายทางนี้เลยผมจะคุยกับท่านได้แต่ว่าจะห้ามท่านคงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าท่านเป็นพระสงฆ์นั่นนะครับผมเองเป็นพระสงฆ์นี่นะฟังคำว่าท่านเป็นพระสงฆ์แต่คำที่ขัดต่อพระสงฆ์ซึ่งควรจะทุกคนควรพูดกันอย่างนี้ยังมีก็พูดกันไปตามฐานะอันนี้นะผมก็รับนะคุยไม่คุยก็ไม่เป็นไรละเรื่องเหล่านี้เรียบร้อยไปแล้วให้เรียบร้อยไปไอ้เรื่องมหาโชเป็นมหาโชไปแล้วไม่มาเกี่ยวกับเราเราก็ไม่เกี่ยวกับมหาโชนะให้ยุติกันไปเลยขาดอันนี้ไม่ฝากไปไหนละเข้าใจไหมเราไม่เอาเราไม่เล่นด้วยเข้าใจไหมจริงเดี๋ยวนี้เราเล่นด้วยทุกอย่างเรียบร้อยไปหมดแล้วไอ้เป็นเรื่องของพวกเราไปอันเรื่องเป็นนั่นเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาไปก็มีสนั่นนั่นนะเรียกว่ายุติไม่ให้มีเงื่อนสืบต่อเข้าใจหรือผมก็อยากจะขอภาวนาตัวว่าขอเป็นลูกศิษย์หลวงตาไปด้วยนะครับเอาละก็ถือเป็นลูกศิษย์ลูกหาทั่วหน้ากันอยู่แล้วแหละพอดีซ้ำก็อีกก็ยิ่งแน่นหนามันคงก็ไปเอาละเป็นนะโอ้นี่เออเอาอะไรไปมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอัดด้วยธรรมนะทุกสิ่งทุกอย่างธรรมมีอยู่ที่ไหนจะเย็นไปละก็นั่นแหละนะไหนเอาน้ำมาล้างปากหน่อยไปล้างปากกันหน่อยนี่จะฉันยานี่นะยังไม่ได้ฉันยา